ผู้ชนะย่อมยืนหยัดคุณรู้จักประโยคผู้ชนะย่อมยืนหยัดหรือเปล่าฟังดูอาจจะเหมารวมไปหน่อยแต่เป็นความจริงใครยอมแพ้ย่อมไม่มีทางที่จะเป็นผู้ชนะได้แต่รู้ไหมว่ามีสิ่งที่ถูกต้องพอๆกันทุกคนต้องเคยคิดเล่นๆว่าความท้อแท้เป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นกับเราเช่นกันผมก็เคยคิดแบบนั้นและคุณคงเคยเช่นกันดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแปลกใจและไม่ยอมให้ใครมาประณามเราเช่นนั้นความกังขาเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์จากมุมมองปัจจุบันของเราจะคิดแบบนั้นก็มีเหตุผลมนุษย์คิดเรื่องยอมแพ้เพราะมีความคาดหวังอย่างอื่นเพราะพวกเขาผิดหวังเพราะพวกเขาคิดว่าทุกอย่างต้องเร็วกว่านี้ง่ายกว่านี้ดีกว่านี้นี่คือความจริงเสมอการยืนหยัดให้ถึงที่สุดเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวความทรหดอย่างเดียวสำคัญกว่าปัจจัยความสำเร็จอื่นรวมกันทั้งหมดผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรบางทีคุณอาจกำลังคิดยอมแพ้อยู่ก็ได้หากเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ในสถานการณ์แบบนั้นหนังสือเล่มนี้สำคัญที่สุดในชีวิตคุณเลยทีเดียวผมขอให้คุณอ่านบทนี้หลายรอบก่อนที่จะตัดสินใจยอมแพ้คุณอาจเคยได้ยินและได้อ่านมาแล้วว่าห้ามยอมแพ้เด็ดขาดผู้ชนะจะพูดโดยไม่มีข้อยกเว้นสิ่งสำคัญที่สุดในการยืนหยัดจนถึงตอนจบไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความทรหดการยืนหยัดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างเดียวบนเส้นทางสู่ความสำเร็จหากต้องการบรรลุเป้าหมายใหญ่ขึ้นเส้นทางสู่ความสำเร็จมักจะวิ่งผ่านความทรหดเสมอกล่าวอีกในหนึ่งคนที่ยืนหยัดจะชนะเสมอคนที่ยอมแพ้จะไม่มีวันชนะพวกเราจึงห้ามหาทางออกง่ายๆเด็ดขาดเวลาที่เราท้อแท้เพราะคนที่ยอมแพ้รังแต่จะหลบเลี่ยงกระบวนการที่จะต้องผ่านเพื่อที่จะเรียนรู้เราอยากรู้ว่าทำไมความทรหดจึงสำคัญมากและหากมันสำคัญเราจะรับประกันได้อย่างไรว่าจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด